ในขณะเดียวกันอาหารการกินสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานอุปโภคบริโภคที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าแพงนะฮะวันนี้นายกก็เปิดเผยนะครับวันนี้ไปงานอีกงานนึงนะซึ่งก็เป็นงานสำคัญเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะครับแต่แน่นอนฮะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบในวงกว้างราคาหมูที่แพงขึ้นก่อนหน้านี้นะครับนายกก็เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมีทั้งเรื่องเฉพาะหน้านะก็ต้องไปสำรวจเรื่องของการระงับการส่งออกนะจะต้องนำเข้าได้หรือเปล่าอันนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องนี่ไปพิจารณาในขณะเดียวกันตัวเลขที่นายกเปิดเผยออกมาเนี่ยบอกว่าคือหลักก็คือหมูตายมันก็ต้องสร้างหมูใหม่มันก็ต้องเพาะพันธุ์มันขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เลี้ยงทำยังไงเขาถึงจะเลี้ยงแล้วปลอดภัยทีนี้อยู่รอดได้อันนี้นายกเปิดเผยว่านี่กำชับไปแล้วแล้วอีกเรื่องนึงก็คือหมูที่ตายเนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยมันเป็นบางพื้นที่แล้วมันตายไม่ถึง 20% ทำไมหมูถึงขาดตลาดทีนี้อันนี้นายกตั้งข้อสังเกตเองนะฮะก็ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามตรวจสอบเรื่องนี้แล้วฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมฮะการปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องไปตอนนี้ก็สำรวจแล้วนะให้สำรวจตั้งแต่ต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่1คือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันมีความจำเป็นก็ต้องนำเข้านะครับการส่งออกใช่ไหมเล่าเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปสำรวจดีว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต็อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่นะที่รอการส่งออกก็ต้องรับการส่งออกทั้งหมดเพื่อปริมาณหมูที่เพียงพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหาอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมหมูมันตายก็ต้องสร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพาะพันธุ์หมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งแรกมันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมมันเป็นพื้นที่แล้วตายมันก็จำนวนประมาณสักไม่ถึง 20% น่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกิดความถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ร้องเรียนร้องสคบไปดิใช่ไหมแต่ว่าเขาก็อ้างว่ามันก็คือความจำเป็นที่ผู้ค้าเขาต้องขึ้นราคาเพราะว่าหลายอย่างก็ขึ้นหมดรวมบรรยากาศราคาน้ำมันด้วยก็ถ้าขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเขาคงไม่มีอะไรบ้างเพราะนั้นอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมาไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทนึงสมมติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5บาทมาเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้น5บาทผมไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะมีการมองถึงว่าทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรงคนจะขยับขึ้นให้บ้างเอาเงินมาจากไหนอ่ะเธอพูดก็ได้หมดนั่นแหละแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะการปัญหาเรื่องค่าแรงเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะทีเนี้ยคือรัฐบาลก็คือค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแต่ทีนี้ถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันขึ้นไปหมดเลยแล้วคนที่กระทบก็คือภาคเอกชนเนี่ยทีเนี้ยไหวหรือเปล่าต้องแบกเนาะไอ้ตรงเนี้ยไหวหรือเปล่าแล้วก็ที่นายกพูดถึงเรื่องราคาหมูกับเรื่องปริมาณหมูเนี่ยน่าสนใจนะครับปริมาณหมูที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ตายไปเพราะติดโรคบางส่วนตายไปเพราะถูกทำลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วบางส่วนลดลงเพราะคนเลี้ยงผู้ประกอบการที่เลี้ยงไปต่อไม่ไหวเพราะเลี้ยงหมูเพื่อไม่ให้มันติดโรคแล้วให้มันได้มาตรการตามที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันมีต้นทุนเพิ่มมันต้องเป็นระบบปิดมันต้องตรวจโน่นตรวจนี่ต้นทุนมันเพิ่มบางส่วนก็เลยเลิกเลี้ยงหมูก็เลยหายไปทีนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ในขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าปัญหาสินค้าราคาแพงเนี่ยวันพรุ่งนี้การประชุมครม.จะมีการนำเสนอเข้าพิจารณากันว่ามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างไม่ให้กระทบกลไกตลาดนะเพราะว่าถ้ากระทบกลไกตลาดนี่มันหมายความว่ารัฐทำเป็นคุณพ่อรู้ดีเข้าไปแทรกแซงเข้าไปอุ้มอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่จบปัญหาคือทำยังไงให้กลไกตลาดเนี่ยมันสะท้อนแล้วมันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้มีที่เข้าไปจัดการแล้วอันนี้คือใช้กลไกที่มีอยู่เดิมก็คื
กบง.เรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะฮะก๊าซหุงต้มนะตึงเอาไว้ต่ออีก2เดือน318บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะฮะแล้วก็มี LPG นะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่แผงลอยนะฮะ LPG ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ตึงไว้ส่วน NGV นะก็มีการตรึงเอาไว้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศออกไปแล้วห้ามส่งออกสุกรนะแล้วก็ไก่ไก่ก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตรึงราคาเอาไว้นะฮะเป็นระยะเวลาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและจำหน่ายขายปลีกชิ้นส่วนไก่สดเนี่ยนะฮะ6เดือนนะฮะสิ้นสุดมิถุนายนปี65ส่วนไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไม่เกิน2บาท90สตางค์ตรึงเอาไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่แต่ละส่วนที่มีการไปหารือเอาไว้เรียบร้อยแต่ทีนี้จะมีมาตรการเสริมถ้าแบบนี้เข้าครม.วันพรุ่งนี้นะครับก็คงต้องรอดูแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของข้าวของแพงก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้สั่งให้ตั้งวอร์รูมขึ้นมาโดยทางด้านของคุณบุญยริศกัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยว่าคุณจุลินลักษณวิสิทธิ์เนี่ยได้เรียกประชุมกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็สั่งการให้มีการตั้งวอร์รูมโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแล้วก็คอยดูแลว่าสินค้าเนี่ยมันขึ้นราคาจริงไหมมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาจริงหรือเปล่าทำเป็นบอกว่าต้นทุนขึ้นแล้วก็ฉวยโอกาสขึ้นราคาอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีด้วยแล้วก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะนั่งเป็นประธานย่อยคอยดูแลราคาสินค้าและบริการก็เป็นประธานวอร์รูมในระดับจังหวัดด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการขึ้นราคาน้ำอัดลมอีกประมาณ1บาทเนี่ยล่าสุดค่ะคุณจุลินลักษณวิสิทธิ์เนี่ยสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยไปเรียกผู้ประกอบการมาคุยกันและที่สำคัญต้องตรึงเอาไว้ก่อนนะคะห้ามขึ้นราคาในช่วงนี้แต่ก็ต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการปรับขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของน้ำอัดลมค่ะครับ